ที่บ้านทบศอกอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดงค่ะที่ในอดีตต้องมีการเผาพื้นที่ป่าเพื่อเตรียมการเกษตรนะคะแต่ว่าปีนี้ค่ะชาวบ้านได้รับพระราชทานเครื่องอัดใบไม้เป็นภาชนะใส่อาหารนะคะเพื่อนำใบไม้แห้งจากป่ามาสร้างเป็นรายได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันด้วยคุณปัชเสรีรัตน์รายงานค่ะชาวบ้านทบศอกตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังร่วมกันเรียนรู้วิธีการทำภาชนะใส่อาหารจากใบไม้ภายในศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้านโดยใช้ใบไม้ที่เก็บมาจากป่าจากโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานเครื่องปั๊มจำนวน4เครื่องนำมาผลิตภาชนะใส่อาหารหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกและลดเชื้อเพลิงในป่าแล้วเข้าไปเราจะเอาประโยชน์เราจะป่าก็คือเมื่อมีวัสดุเครื่องปั๊มจันวัสดุจากธรรมชาติเช่นใบไม้ใบตองตึงเศษใบไม้ที่อยู่ตามป่าแล้วก็สามารถที่จะทำให้ชาวบ้านคิดว่าเมื่อเราเอาเชื้อเพลิงเหล่านี้มาปั๊มเป็นวัสดุจันวัสดุจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยลดการเรียกว่าลดเชื้อเพลิงที่อยู่ในป่านั้นก็จะช่วยให้การเกิดไฟป่านั้นลดลงได้อย่างแน่นอนครับประธานกลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชนบ้านทบศอกตำบลหมอกจำแปอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าเริ่มแรกเข้ามาอยู่ในกลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้และได้รับพระราชทานเครื่องปั๊มใบไม้มาส่งเสริมสนับสนุนให้ทางกลุ่มปัจจุบันกำลังเริ่มฝึกทำได้ประมาณ1สัปดาห์มีผู้ประกอบการจากทั้งต่างจังหวัดและภายในจังหวัดได้สั่งซื้อภาชนะจากใบไม้มากถึง 3,000 ชิ้นและกำลังเร่งผลิตให้ทันโดยราคาจำหน่ายขายส่งใบละ5บาทขายปลีกใบละ3บาทโดยหลังจากนี้ก็จะมีความเชื่อเช่นกันว่าการเผาป่าจะลดน้อยลงเนื่องจากชาวบ้านรับรู้ถึงมูลค่าของใบไม้พอป่ามันโล่งมันไม่มีเชื้อเพลิงมันก็จะช่วยเยอะๆเพราะว่าใบไม้แห้งเนี่ยมันจะเป็นตัวหลักเลยที่ทำให้เกิดไฟป่าเนี่ยค่ะถ้าเราเอาใบไม้แห้งมาหมดนี้ค่ะเก็บมาหมดมาทำมาปุ๊บป่ามันก็จะโล่งไฟป่ามันก็จะช่วยได้เยอะมากขึ้นในส่วนของได้อย่างที่ช่วยที่เป็นประโยชน์ก็คือมันสามารถสร้างอาชีพให้ชาวบ้านด้วยเพราะฉะนั้นชาวบ้านบางส่วนถ้าเขามีอาชีพเขาอาจจะลดในเรื่องของการทำเกษตรที่เขาต้องเผาป่าเพื่อจะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยค่ะนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าการนำใบไม้จากป่ามาผลิตเป็นภาชนะใส่อาหารจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายด้านทั้งลดเชื้อเพลิงสร้างรายได้อยากเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าหันมาใช้ภาชนะใส่อาหารซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ง่ายราคาไม่แพงและทางจังหวัดก็จะขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆในทุกอำเภอเพื่อลดปัญหาไฟป่าหมอกควันถ้วยจานหรือภาชนะจากวัสดุธรรมชาตินั้นผลิตจากวัสดุธรรมชาติต่างๆอาทิใบสักใบตองตึงใบโกโก้ใบตองแห้งกาบไผ่และกาบหมากโดยเครื่องอัดปั๊มถ้วยชามจากวัสดุธรรมชาติจะอัดวัสดุธรรมชาติทั้งหมด3ชั้นขึ้นรูปภาชนะด้วยความร้อนสูงประมาณ200องศาเซลเซียสจึงทำให้ถ้วยจานหรือภาชนะจากวัสดุธรรมชาติที่ผลิตแห้งปลอดเชื้อและถูกสุขอนามัยปัดเสรีรักษ์ไทย PBS รายงาน